รุงเทพมหานครขีดเส้นผู้ค้ารุกล้ำถนนและทางเท้าหน้าห้างสรรพสินค้าบริเวณ5แยกลาดพร้าวให้ยุติการขายภายใน2สัปดาห์เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนแต่ไม่รับปากว่าทุกแผงจะสามารถขายได้ทุกคนหรือไม่พร้อมย้ำผลประโยชน์ตรงนี้กรุงเทพมหานครไม่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันวันที่24พฤษภาคมจะลงพื้นที่เขตจตุจักรจัดระเบียบช่องตั้งแผงขายบริเวณจุดหัวโค้งที่มีผู้ค้ามากกว่า100รายซึ่งเกินกว่าที่กำหนดหากการจัดระเบียบจุดนี้ประสบความสำเร็จจะดำเนินการกับหน้าห้างอื่นๆที่มีปัญหาด้วยซึ่งมี 5-6 แห่งเช่น Imperial ลาดพร้าวร้อยโทติติทัศน์